เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ78กันเลยค่ะข้อ78นะคะโจทย์ถามว่าการศึกษาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในข้อใดจำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาช้อย1งูสามารถแยกแยะชนิดของกลิ่นต่างๆในอากาศได้ดีหรือไม่ช้อย2กล้ามเนื้อมัดใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบินลอยตัวอยู่กับที่ของนกฮัมมิงเบิร์ดช้อย3จิ้งหรีดมีตัวรับสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงต่อเสียงอันตราโซนิกของค้างคาวอยู่ที่ส่วนใดของลำตัวช้อย4สัตว์ต้องมีพัฒนาการของสมองส่วนใดให้เจริญดีจึงจะแสดงพฤติกรรมการใช้เหตุผลซับซ้อนได้และช้อย5ร่างแห่เซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการร้องเพลงของนกฟินช์แต่ละสปีชีส์แตกต่างกันหรือไม่อ่ะโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงการศึกษาในข้อใดต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาถูกไหมคะดังนั้นเราจะไปดูทีละช้อยกันเลยว่าช้อยไหนเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยานะคะเริ่มกันที่ช้อยหนึ่งกันเลยช้อยหนึ่งเขาต้องการศึกษาว่างูเนี่ยสามารถแยกแยะชนิดของกลิ่นต่างๆในอากาศได้ดีหรือไม่ก็คือการแยกชนิดของกลิ่นในงูเนี่ยคือมันก็เป็นการศึกษาทางกายภาพถูกไหมคะการศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะในการรับกลิ่นของงูมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหรือว่าการทำงานของจิตใจทางจิตวิทยาของงูเลยดังนั้นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาช้อย1จึงถูกตัดทิ้งออกไปค่ะมาดูช้อย2กันต่อเลยค่ะช้อย2เขาต้องการศึกษาว่ากล้ามเนื้อมัดใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบินลอยตัวอยู่กับที่ของนกฮัมมิงเบิร์ดอ่ะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการลอยตัวของบินลอยตัวอยู่กับที่ของนกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยมันก็เป็นการศึกษาทางกายภาพถูกไหมคะว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่ใช้ในการบินลอยตัวอยู่กับที่ของนกฮัมมิงเบิร์ดไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหรือว่าการทำงานภายใต้จิตใจของนกฮัมมิงเบิร์ดเลยดังนั้นช้อย2เนี่ยจึงถูกตัดออกไปอีกเช่นเดียวกันมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาเลยค่ะต่อมามาดูช้อย3กันบ้างช้อย3เขาต้องการศึกษาว่าจิ้งหรีดเนี่ยมีตัวรับสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงต่อเสียงอันตราโซนิกของค้างคาวอยู่ที่ส่วนใดของลำตัวการศึกษาในข้อนี้ก็เป็นการศึกษาทางกายภาพอีกเช่นเดียวกันคือศึกษาเกี่ยวกับตัวรับสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงต่อเสียงอันตราโซนิกของค้างคาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของจิ้งหรีดเลยไม่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาก็เลยถูกตัดทิ้งไปอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อมาสำหรับช้อยข้อ4ช้อยข้อ4เขาต้องการศึกษาว่าสัตว์เนี่ยต้องมีพัฒนาการของสมองส่วนใดให้เจริญดีจึงจะแสดงพฤติกรรมการใช้เหตุผลซับซ้อนได้อะสำหรับข้อนี้พฤติกรรมการใช้เหตุผลซับซ้อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของสัตว์นั้นเกี่ยวข้องกับการทำงานภายใต้จิตใจดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เหตุผลซับซ้อนเนี่ยมันจึงต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะข้อ4นั่นแหละจึงเป็นข้อที่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อ5กันอีกช้อยหนึ่งช้อย5เนี่ยเขาต้องการศึกษาเกี่ยวกับร่างแห่เซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการร้องเพลงของนกฟินช์แต่ละสปีชีส์ว่ามันแตกต่างกันหรือไม่การร้องเพลงของนกฟินช์นะคะมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนมีมาแต่กำเนิดมันไม่ต้องใช้เกี่ยวกับจิตวิทยามาเกี่ยวข้องเลยคือเกิดมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของนกฟินที่มันต้องร้องเพลงมันเป็นพฤติกรรมทางกายภาพไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจดังนั้นช้อยข้อ5เนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาอีกเช่นเดียวกันค่ะช้อยข้อ5จึงถูกตัดออกไปนะคะและจากการที่เราพิจารณามา5ช้อยเนี่ยช้อย1ถึงช้อย5เราจะได้ว่าการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาเนี่ย
คือการศึกษาในชอยข้อที่4นั่นคือการศึกษาว่าสัตว์เนี่ยต้องมีพัฒนาการของสมองส่วนใดให้เจริญดีจึงจะแสดงพฤติกรรมการใช้เหตุผลซับซ้อนได้ดังนั้นข้อ78จึงตอบชอยข้อ4นั่นเองค่ะแต่ก่อนจะจบข้อนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะสรุปขั้นตอนการทำโจทย์ข้อ78ให้ฟังอีกรอบนึงค่ะสำหรับโจทย์ข้อ78นะคะเขาพูดถึงการศึกษาต่างๆเนี่ยว่าการศึกษาในข้อใดจำเป็นต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาอ่ะน้องๆก็ต้องมาพิจารณาทีละช้อยว่าแต่ละช้อยเนี่ยพฤติกรรมของสัตว์ในแต่ละช้อยเนี่ยข้อไหนที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหรือว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอะไรพวกนี้อ่ะซึ่งเราจะได้ว่าการศึกษาพฤติกรรมในช้อยข้อ4เนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้วิธีทางจิตวิทยามากที่สุดดังนั้นสำหรับข้อ78จึงตอบช้อยข้อ4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ